ในพื้นที่ตำบลกระทูถือเป็นสถานที่กักเก็บน้ําแห่งใหญ่ที่สุดของเกาะภูเก็ตแต่เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนของทุกปีน้ําที่เคยมีปริมาณมากจะอยู่ในสภาพแห้งขอดจนส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคของคนในพื้นที่โดยเฉพาะประชาชนในเขตเทศบาลน,นครภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง อย่างไรก็ตามทันทีที่รัฐบาลเดินทางมาจัดประชุมครมสัญจรที่จงังหวัดภูเก็ตเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วปัญหานี้ที่ถูกหยิบขึ้นมานําเสนอจนในที่สุดรัฐบาลผ่านความเห็นชอบอนุมัติวงเงินจํานวน25ล้านบาทให้ชนลบประทานภูเก็ตดําเนินโครงการขุดลอกแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้าใช้ในพื้นที่ตัวเมืองภูเก็ตจํานวน2แห่งประกอบด้วยแก้มลิงขุมน้ําราชพัฒภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันได้ดาเนินการแล้วเสร็จนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลายัยรวมถึงชุมชนใกล้เคียงได้ใช้น้ํากว่า12,000คนไม่ประสบกับปัญหาภัยแล้งเหมือนเช่นในอดีตจุดนี้อย่างของในมหาวิทยาลัยราชภัฏ์ภูกเกต็ตก็จะช่วยเก็บให้น้ําอุปโภคบริพโภคของอา,อาจารย์น,นักศึกษาและก็เจ้าหน้าที่ของราชภัฏประมาณหมื่นกว่าคน ขณะที่โครงการขุดลอกแก้มลิงบริเวณขุมน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติรอเก้าในเขตตัวเมืองภูเก็ตที่เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาล่าสุดได้ถูกผ่านไปใช้ผลิตเป็นน้ำประปาแจากจ่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตจำนวน4,000ครัวเรือนใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีไม่มีปัญหาเรื่องน้ำบ้างไหมคะไม่มีปัญหาตรงนี้ค่ะีน้ำไหลน,น้ำใสดนีน้ำน้ำน้ำตออกตลอดปีตลอดตลอดปีค่ะ ล่าสุดชลรประทานภูเก็ตยังได้เตรียมเสนอแผนไปยังรัฐบาลเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งน้ําเพิ่มเติมประกอบด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําครองกระทะในพื้นที่ตําบลฉลองขนาดความจุ4.3ล้านลูกบาทเมตรซึ่งจะมีการสร้างในเดือนมิถุนายน2557รวมถึงการปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ําบางวาดจากเดิม7.3ล้านลูกบาทเมตรเป็น10.6ล้านลูกบาทเมตร การก่กอสร้างสถานีสูบน้ำเติมอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำรวมถึงโครงการแก้มลิงโคกตะโนดที่จะจุน้ำได้ราว5.0ล้านลูกบาศเมตรเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในอนาคต